This the Standard Podcast. is Are you okay? you สิ่งที่สัมผัสได้รอบๆตัวเราในเวลานี้อะค่ะรู้สึกว่ามันจะเป็นคลื่นความโกรธ mm. รู้สึกไม่พอใจใน mm. สิ่งที่มันเกิดขึ้นสิ่งที่เราเห็น mm. เรารู้สึกว่ามันไม่ควรจะเป็นแบบนี้สิ มันควรต้องมีการลงมือทำอะไรที่ดีกว่านี้สิหรือการคำนึงถึงประชาชนมากกว่านี้สิหรือแม้แต่รู้สึกว่าตัวเราที่มันมันมีอะไรมากระทบที่ทำให้เรารู้สึกว่าทำไมฉันต้องโดนแบบนี้ด้วยนะนี่คือคลื่นความรู้สึกที่อยู่รอบตัวฝ่ายในเวลานี้แล้วก็ไม่รู้ว่าคนอื่นเนี่ยกำลังรู้สึกถึงมันไหมพี่ดาวรู้สึกไหมคะโอ จริงๆความรู้สึกตอนนี้มันเข้มข้นล้นเมืองมากอืหลายอย่างแต่ใช่นึกออกสิ่งที่มันโดดเด่นขึ้นมาอืมมากท่ามกลางความเครียดๆแน่นๆอันนี้ก็คือความรู้สึกโกรธโกรธทั้งในเชิงมหาภาคแลวไล่ไปจนถึงแบบจุลภาคจิ๋วในบ้านเลยอ่ะมันก็เป็นความโกรธที่ไม่ต้องพยายามจะรับรู้มันก็ มันก็ตั้งอยู่ตรงนั้นสัมผัสได้ใช่ใช่เราเลยรู้สึกคล้ายๆอย่างที่ฟ่าย่าว่าจริงมันอวนอยู่รอบๆเราพอมันโกรธเยอะๆอะ่ะจริงๆมัน make sense นะคะที่เราจะโกรธอะ่ะแต่มีคำว,ว่าแต่เนาะแต่ว่าบางทีมันก็มีเสียงอื่นๆที่เข้ามาบอกพวกเราหรือเราบอกตัวเองเหมือนกันว่าเฮ้ยอย่าหัวร้อนดิ อย่าในะก็ห้ามนะเอออยากหัวร้อนดิหัวร้อนทําไมอ่ะนี่โดนมาเองนะคะหัวร้อนทำไมนี่คือตัดสินหัวร้อนทําไมอ่ะหัวร้อนทำไมเราก็รู้สึกในใจว่าอ้าวก็เรื่องมันเป็นแบบเนี้หัวร้อนแปลกวะแต่ว่าก็ก็เรียกว่ายังไงดีเราฝ้ายพยายามจะเข้าใจนะว่าบางคนเขาอาจจะเหนื่อยจากชีวิตเขาอยู่แล้วแล้วเขาอาจจะไม่ต้องการพลังงานรูปแบบนี้แต่ใน ep เนี้ยเราก็อยากจะบอกหลายๆคนแหละว่า เมื่อคุณรู้สึกโกรธขึ้นมาจริงๆมันเป็นธรรมชาติที่มันเกิดขึ้นได้แล้วมันก็เมคเซนส์มากเมื่อไหร่ก็ตามที่ถ้ามันมีคํารู้สึกความรู้สึกว่าเราตําหนิตัวเองอเฮ้ยโกรธอ,อีกแล้วเฮ้ยหัวร้อนอีกแล้วไม่ดีเลยอ่ะหรือว่ามันจะมีคําที่พูดต่อๆกันมาในเชิงสอนอด้วยความหวังดีมไม่อยากให้เราหัวร้อนจนเป็นบ้าเป็นบอ่อไปเขาก็จะบอกเราว่าอย่าโกรธเลย โกรธคือโง่มาโ霍คือบ้านะอุ้ยนี่ฉันโง่นี่ฉันเป็นบ้าหรอที่ฉันโกรธเออแล้วแล้วการสั่งสอนแบบนี้ที่มันแทรกซึมเข้ามาในใจพวกเรามันก็ทำให้เรารู้สึกเหมือนมันมีอะไรปุดปดข้างในแต่ว่ามันไม่ได้ถูกดูแลมันอย่างถูกต้องอะพี่ดาวอือเพราะว่าปิดฝาไว้ด้วยใช่มันถูกปิดมันถูกเออ แล้วพอปิดปุ๊บจริงๆข้างในมันไม่ได้หายไงกลายเดือดอขึอ,อกลายเป็นว่าเราเดือดพอเดือดแล้วหาที่ระบายออกไม่ได้อะเกิดผลเสียอีกทางกายทางใจเรา<ม>เพราะฉะนั้นค่ะอีพีนี้เราก็จะอยู่กับเรื่องว่าอ่ะเราพยายามจะบอกว่าทุกคนโกรธได้นะแล้วมันจะมีวิธีไหนไหมที่เราจะดูแลความโกรดนี้ให้มันเฮลตี้กับเรามาขึ้นอีกสักหน่อยหนึ่งอืมคือเมื่อกี้ได้ยินคําว่าโกรธคือโง่โอโหคือบ้าเคยได้ยินมากเหมือนกันแล้วก็ ตั้งคำถามกันมานานมากเลยว่างง่งไงวะบ้าย,ยัางไงนะแต่น,นั้นคือแบบว่าเป็นคำถามตอนที่เราก่อนจะมาเป็นนักจิวิทยเนาะแล้วพอเราเข้าเข้ามาศึกษาทางด้านนี้แล้วก็ก,ก็คล้าย,ายๆกันหลายๆคนที่พอเข้าใกล้สิ่งที่เรียกว่าจิตวทิทยาทํางานกับด้านจิตใจเฮ้ยกลับกันเลย,เยวิชานี้ทําให้เราชวนให้เราได้ซ้ํา <c oughs> เห็นทุกๆอารมณ์ที่มนุษย์จะมี <c oughs> ตามธรรมชาติ คือเราเป็นคนนะคะมีอารมณ์ความรู้สึกมันเกิดขึ้นมันเราเดินชนกําแพงเราก็เจ็บอะชนเก้าอี้มันก็มันก็มันก็มันเป็นเป็นแบบปฏิกิริยาเพราะฉะนั้นอีโม่นต่างๆมันก็เป็นของมันแบบนั้นแล้วมันไม่มีการแบ่งว่าอาโมณ์นี้ดีอาโมชันี้ไม่ดีคือแบบเป็นความรู้สึกที่ดีความรู้สึกที่ไม่ดีมันแบบมันไม่ใช่ทุกอาโม่นมันมีกลไกบางอย่างที่มันตั้งอยู่ แล้วการที่เราจะใช้ชีวิตต่อไปอย่างเฮลตี้เนี่ยเราแค่ยอมรับธรรมชาติของความรู้สึกเห็นรับรู้แล้วก็รู้ว่ามันเกิดจากอะไรแล้วก็จะคลี่คลายมันอย่างไรซึ่งมันก็ดันตรงกันข้ามกับสิ่งที่เราเคยได้ยินมาตอนเด็ก,เ,ดกเลยแล้วเราก็รู้สึกว่าแบบหูอันหลังมันแฟวอ่ะมันจะเป็นไปได้ยังไงคือแบบพอามีหลายเรื่องมากที่เราโกรธอ่ะแล้วจะไม่อนุญาตให้เราโกรธตอนเด็กๆเราจําได้เวลาเราโกรธเราจะโดนแบบ แม่ดูว่าแบบหยุดนะหยุดอย่ามาเสียงจะอะไรอย่างเี้ยที่แบบแล้วแบบอ๋อโกรธก็ไม่ได้แต่พอมามองกันในมุมของแบบเออจิตว,วิทยาไปเขามีเอมบตี้ทำให้เราเข้าใจตัวเองก็คือก็โกรธสิ แล้วเพราะว่าโกรธมันเป็นสัญญาอิโมชันมันเป็นสัญญาณจากข้างในเวลาที่เราทําอะไรบางอย่างแล้วมันมีอะไรบางอย่างมันมาเบียดเบียนเราอืมากระทบเราหรือพาเราไปอยู่ในในภาวะที่มันแบบรู้ว่ากําลังจะอันตรายอืมันก็เลยส่งสัญญาณขึ้นมามาเป็นอิโมชันว่าเฮ้ยเฮ้ยตองตองตรงตองว่าเฮ้ยแบบนี้ไม่โอเคออืืมม ต้องลุกขึ้นมาปกป้องตัวเองต้องตอกสู้อะไรใช่มันคือสัญญาณจากข้างในเพราะฉะนั้นการที่เราฟังสัญญาณโอบกอดมันรับรู้มันมันทําให้เราเข้าใจมันแล้วก็หาวิธีจัดการแบบตรงไปตรงมาแต่ถ้าเมื่อไหร่มันมีสัญญาณมาแบบเป็นความโกรธจากข้างในเช่นมีคนมาขโมยโคต้าวัคซีนเราไปอย่างเงี้ยสมมติเป็นเพื่อนในบริษัทหรืวแบบ มีโคต้าอยู่จํากัดแล้วมีคนนึแอบจองเกินไปให้แบบว่าเพื่อนของเพื่อนของเพื่อนเพื่อนแล้วมาถึงคิวเราแล้วไม่มีวัคซี่อย่างเงี้ยแล้วเรามีความโกรธขึ้นมาเฮ้ยก็เราถูกเบียดเบียนเราถูกดึงสิทธิ์ที่เราพึงจะได้ออกไปเราก็รู้สึกว่ามันไม่โอเคแล้วถ้าเราบอกว่าไม่เป็นไรอืมเราไม่โกรธเลยเราพยายามที่จะ repress ตาแข็งมากตอนนี้ถ้าใครเห็นว่าอยู่ในห้องอัดคือแล้วพยายามจะแบบว่าไม่ยอมรับว่าการมีความโกรธคือโอเคเพราะว่าเราเชื่อมากว่าถ้าเราโกรธคือโง่แล้วจะชั่วด้วยในกรณีแบบนี้เราก็เลยต้องบอกว่าไม่เป็นอะไรไม่เป็นอะไรสภาวะแบบนี้เฮ้ยน่าเป็นห่วงนะเพราะว่าแรงโกรธมันพุ่งขึ้นมาแล้วปึงปังปุงปังปุงปังแล้วเราก็กดอัดมันไว้แต่จริงจะเป็นอะไรก็เป็นไปเถอะไหม ก็โกรธได้นะคะพอพอดูสถานการณ์แต่ว่าบ้านเราอะมันมีกับดักศิลธรรมหลายทิศทางมากเลยอะที่ว่าแบบไม่โอเคซึ่งจะพยายามจะเข้าใจว่าอ๋อที่คนเขาไม่อยากให้โกรธเนี่ยก็คือเขาไม่ชอบพฤติกรรมเวลาเราโกรธหรือเปล่ามันต้องแยกนะอิโมชั่นที่เป็นตัวโกรธกับพอโกรธแล้วอะเรามีพฤติกรรมแอคชั่นบางอย่างเช่นบางคนโกรธแล้วเคลี่ยงของ บางคนโกรธแล้วตวาดคนอื่นบางคนโกรธแล้วก็ทำร้ายคนอื่นอ่ะอ่ะโอเคเข้าใจได้มันก็เลยดูว่าแบบเฮ้ยไม่โอเคแต่จริงๆการมีความโกรธแล้วถ้าแสดงออกอย่างที่มันไม่ได้เบียดเบียนใครมันโอเคออคุณพี่ดาวมากที่เน้นประเด็นนี้เพราะว่านี่ก็เคยเป็นคนที่ บอกตัวเองว่าไม่เราจะไม่โกรธแต่ไม่ใช่เรื่องนี้นะคะไม่ใช่เรื่องการเมืองตอนนี้เป็นเรื่องอื่นยุคการเมืองนี้ก็คืออนุญาตให้ตัวเองโกรธเต็มที่แล้วค่ะตอนนั้นไฟเล่าได้ไหมว่ามันเป็นยังไงที่ไม่อนุญาตให้ตัวเองโกรธตัวอะไรมันกั้นไว้มันคือเรารู้สึกว่าถ้าโกรธออกไปอ่ะแบบสมมุตินะแบบขึ้นเสียงขึ้นมานิดนึงหรือบอกออกไปว่าฉันไม่พอใจในสิ่งที่เธอทําอันเนี้ยมันรู้สึกเหมือนว่าเราจะเหมือนแบบ l o o s control บางอย่างที่เราเคยมีกับตัวเราเองแบบว่าเฮ้ยฉันแบบฉันน่าจะแก้ปัญหาด้วยความใจเย็นได้กว่านี้สิอ,อะไรแบบนี้ที่ดมีภาพตัวเองในไอโดมคติที่อยากเป็นว่าฉันต้องเป็นคนที่จัดการได้ด้วยความใจเย็นเออหรือฉันน่าจะเจรจากับเขาได้สี่แทนที่จะแบบอุ้ยรู้สึกโกรธโกรธอยากจะแบบนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยแล้วเราก็เหมือน อาจจะเป็นความรู้สึกลึกๆกับตัวเองว่าเฮ้ยเรามีสิทธ์อะไรไปเรียกร้องตรงนั้นด้วยหรือเปล่านะาเป็น doubt <า>ขึ้นมาเพราะเพราะมันเหมือนเราเราไม่ได้รู้สึกว่าฉันมีฉันก็มีนะสิทธิสิทธิ์อันถูกต้องอะที่ฉันจะบอกว่าฉันโกรธฝ้ารู้สึกว่ามันน่าจะมาจากตั้งแต่เด็กๆ เชื่อมกับไปที่พี่ดาวบอกเฮ้ยมันมีกฎศีลธรรมบางอย่างแล้วแฝงว่ามันก็มาจากครอบครัวอ,อย่างผู้ใหญ่บ้านเราเนาะก็อาจจะบอกเ,เด็กว่าอย่าเถียงอเออบางทีเด็กแค่อธิบายอกลายเป็นเถียงละอ,อ,อะไรเงี้ยหรือว่าโ,โกรธได้ยังไงลูกอย่าโกรธสิหนูแบบเป็นเด็กไม่ดีเลยนะอะไรแบบเนี้ยโกรธแม่ระบาดถ้าโกรธโกรธผู้ใหญ่แล้วกลายเป็นลูกเป็นเยาวชนเป็นวัยรุ่นหัวรุนแรงหรือ อะไรก็ตามอ่ะแฝงว่ามันมันมันแทรกซึมอ่ะแล้วมันก็ทําให้เรารู้สึกว่าโอเคถ้าอย่างนั้นเวที่เราเราน่าจะเป็นอ่ะก็คืออ่ะไม่โกรธก็ได้แต่ว่าจะพยายามแบบพยายามบอกพยายามอะไรเงี้ยแต่กลายเป็นเหมือนมันป้าเรียนรู้ว่าอะไรที่มันผิดไปจากธรรมชาติอ่ะมันมีแนวโน้มที่มันจะดิวยากกว่าเดิม เออคือที่บอกว่าผิดไปจากธรรมชาติคือเฮ้ยก็ธรรมชาติจริงๆเรารู้สึกโกรธจะตายอยู่แล้วแบบว่า<ม>ข้างในเหมือนภูเขาไฟเดือดปุดๆ<ม>แต่พอรู้ว่าโกรธหนักแค่ไหนก็รีบสร้างกำแพงขึ้นมาป้องกันสิ่งนั้นมากเท่านั้นเพราะอุ๊ยบางทีก็นึกนะเฮ้ยโกรธไปแล้วเดี๋ยวเขาเสียใจเพราะาอะไรอย่างเงี้ยมีนะพี่ดาว<ม>เออก็กลัวว่าไอ้ความพลุกพล่านของเราบางทีมันอาจจะไปเฮิร์ต ใครสักคนโดยที่เราไม่ได้ตั้งใจให้มันเป็นอย่างนั้นน่ะแต่เฮ้ย mm. เออแต่กลายเป็นเราก,กั้นตัวเองเยอะเกินอะ่ะมันมันเกนเินเบอร์ที่มันจะเฮลตี้กับตัวเองแล้วแล้วก็อันนี้เป็นประสบการณ์ตรงเลยอยากจะแชร์แล้วไม่อยากให้ใครมาผ่านจุดนี้ก็คือรู้สึกว่าช่วงหนึ่งช่วงหนึ่งรู้สึกมันสุขภาพไม่ดีหัวใจมันเต้นแปลก,ปลก mm. ช่วงนั้นนะมีเรื่องให้โกรธมีเรื่องให้เก็บความโกรธเยอะมากจริงพี่ดาวแล้วตอนนั่งนั่งอ่านเนี่ยข้อมูลเนี่ย ก็บอกตรงๆเลยว่าความโกรธมันก็เชื่อมโยงไปที่หัวใจตรงๆเลยนะคะคือมันมันมันมีสิทธิ์เป็นโรคหัวใจได้เลยคือถ้าเกิดคุณโกรธบ่อยๆโดยที่คุณไม่ได้ปล่อยไม่ได้ทําอะไรกับมันเพื่อที่จะดูแลมันก็จะถูกเก็บไว้ข้างในหรือว่าในอันนี้ก็ผ่านมาเองเช่นกันมันจะมีคําที่ในทางจิตวิทยาที่เขาจะบอกว่าความโกรธมันจะย้อนเข้าหาตัวเราโอ้โหไม่เคยเห็นภาพ คำคำนี้ชัดเท่าวันที่มันเหมือนเราเยะเราโกรธแล้วเราอยากจะพูดแต่เราไม่ได้พูดแล้วเราก็ว่าตัวเองที่เราไม่ควรจะโกรธทําไมเราไม่เข้าใจเขากลายเป็นว่าเราโกรธตัวเองอะที่เฮ้ยทําไมทาอะไรไม่ได้ทําไมไม่แสดงออกทําไมทําไมทําไมโกรธตัวเองเพราะว่ามันเหมือนมันถูกกักเก็บไว้ข้างในแล้วมันก็เดือดอยู่ข้างในเหมือนหม้อที่มันปุดปุดแต่ไม่ได้เปิดฝาค่ะแบบนั้นเลยโอ้เป็นเป็นจุดที่ จุดที่เลวรายมากครั้งหนึ่งเหมือนกันเลยรู้สึกว่าเอออย่าเลยนะที่จะบังคับขู่เข็นตัวเองในเวลาที่โกรธแล้วตำหนิตัวเองหนักๆห,หรือว่าสั่งห้ามตัวเองไม่ให้เป็นไปตามธรรมชาติอะเออสเต็ปแรกเอาให้มันเป็นตามธรรมชาติก่อนใช่เ,เห็นภาพลยนะตอนไฟ้าบอกว่าเออ<ม>แบบไปขังมันไว้ไปล็อกมันไว้ บางคนล็อกเอาไว้แล้วมันยังมีแบบแพรมออกมาในในในแบบแอคชั่นชีวประจําวันเคยเห็นไหมไปทําอะไรใครแล้วแบบทําไมคนนี้ทําอะไรแล้วมันดูปึงปังมันดูคุกรุ่นมันดูกรัมปี้มันดูแบบแบกอะไรแล้วพอไปขังเขาบอกเขาไม่เป็นอร่อยแต่เขาเป็นอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆโดยที่เจ้าตัวเขายังไม่รู้ตัวเลยกว่าแบบมวลอะไรบางอย่างเอาไว้อยู่ตรงนั้นแต่บางคนขังเอาไว้แล้วก็ มีกระบวนการข้างในที่เนียนมากที่เชื่อได้จริงๆว่าไม่มีอะไรไม่เป็นอะไรม,มันไม่มีตัวตนแต่<ม>ป่วยทางกายเลยบางคนป่วยม,มากๆจนไปออกที่ทางกายเช่นเป็นไข้<ม>เราเคยรู้จักคนคนหนึ่งที่แบบทุกครั้งที่โกรธมากๆโกรธสุดๆเลยอะ่ะแต่เขาเป็นคนเงียบอยู่แล้วนะ<ม>วันรุ่งขึ้นไข้จะขึ้นอ้ไข้ขึ้นแบบ ไข้ขึ้นตัวร,ร้อนมากจริง,รงเพราะว่าเหมือมมนธรรมชาติของมันมันต้องหาเอาเลทออกสักที่หนึ่งก็เป็นลงที่ที่ตัวร่างกายวันนี้เราก็เลยมาดูว่าโอเคถ้ามีความโกรธทำยังไงได้บ้างแบบที่อืมไม่โง่อ <laughs> <laughs> ไม่บ้า <laughs> จะได้ไม่ไปตกบ่ก,กับดักอันนั้นอืม,อม,อม พอไม่มีความโกรธคือถามเลยว่าทุกคนรู้ตัวว่าตัวเองเริ่มมีความโกรธดัมไม่ใช่ว่าตัวเองโกรธนะตัวเองเริ่มมีความโกรธตอนไหนเคยสังเกตร่างกายตัวเองเวลาที่ความโกรธมันเริ่มขึ้นไหมคืออาการแรกคือความโกรธมันไม่ได้ลอยอยู่ในอากาศนะความโกรธอยู่ในตัวเรานี่แหละพอมันเริ่มเกิดขึ้นอะ เรารู้สึกถึงตรงไหนก่อนบางคนจะรู้สึกถึงหลังหูบางคนคือหลังคอบางคนคือหลังบ่า<ม>บางคนคือตรงอกบางคนจะแบบตรงฝ่ามือมมมมบางคนคือหว่างคิ้วฝึก observe เฝ<ม>้ามองแบบนี้ค่ะแล้วเราจะเริ่มเห็นว่าจริงๆเฮ้ยความโกรธมาแล้ว<ม>ตั้งแต่มันมาแบบ0.1 0.2 0.3<ม><ม>แล้วเราจะได้สามารถจัดการเท่าทันกับมันได้เพราะบางคน มันมารู้ตัวอีกทีหันไปตะคอกคนทั้งค่านั่นคือเบอร์แปดอะคือมันมามาตั้งนานแล้วแต่ตัวเองไม่เห็นเพราะฉะนั้นสเต็ปที่หนึ่งพยายามที่จะเห็นหน้าค่าตาความโกรธตั้งแต่มันค่อยคซึมมาทะเลาะคราวหน้าค่ะลองแยกร่างตัวเองเบาเบทะเลาะไปด้วยก็ได้ฟังเขาไปด้วยแล้วแบบพอแล้วรู้สึกโกรธนะลองลองส่องตัวเองนิดนึงว่าแบบ อย่างเราถ้าเราโกรธปุ๊บเงือออกมือแนะ่้อนอนกับ mm hmm. ต,ตรงหลังคอนี่คือจะเย็นว่าฟึบ mm hmm. ขึ้นมาแบบนี้ mm hmm. mm hmm. มันแบบมันจะเร็วมากแล้วจะเริม่มแบบว่ามาละอง์ลงของขึ้น mm hmm. แต่ยัง mm hmm. คุมได้พอเราเท่าทันแบบนี้ค่ะเราจะเริ่มมีสติกับตัวเอง mm hmm. แล้ว mm hmm. พอเห็นเสร็จปุ๊บก็อย่าเพิ่งรีบขับไล่มันว่าอุ๊ยดับไปไม่ใช่เราทำ mm hmm. สิ่งเรียว่าเออ process มัน process process ก็คือการย่อยย่อยแบบอ๋อก็โกรธเอ้ยอะไรทําให้เราโกรธวะโกรธเนอะแล้วเราก็สื่อสารกับเขาก็ได้สมมุติว่ามีคนทําให้เราโกรธอย่างจริงๆการที่เราลั่นออกมาได้เป็นภาษาพูดว่าขอโทษนะคะเอที่พี่สมมติว่าจัพี่เอาโคต้าวัคซีนไปแบบเกินมากเนี่ยมันมันเอฟเฟกเราเราค่อนข้างโกรธเหมือนกันี่ย การที <ih unting> ่พ <Hai> ูดออกมาได้ขนาดนี้นี่คือ r r o e s s แล้วนะคือจากความรู้สึกมาประมวลอะไรทําให้โกรธแล้วเรารู้สึกยังไงแล้วเอาไปใส่ในชุดภาษาอีทีแล้วสื่อสารออกไปอันนี้ก็โกรธ่งแต่ก็ไม่ได้ดูโง่นะไม่ได้ดูบ้าด้วยดูมีสติสตังแล้วเอาจริงๆตามหลักการของ emotional management เขาให้ทําแบบนี้เขาให้อแว r ร์ถึงความรู้สึกต่างๆเขาให้มองเห็นมัน เขาให้เข้าใจมันแล้วก็สื่อสารมันอย่างที่ไม่ได้ทำร้ายใครแล้วมันกระตุ้นเอื้อให้อีกฝั่งหนึ่งเข้าใจด้วยเพราะถ้าบางทีเราไม่ประมวลหมดเราไปแบบพลังดิบเลยอะไรใคร <laughs> อันเนี้ยมันที่เป็นปัญหาใช่ไหมออบางทีถ้าเกิดอีกฝ่ายหนึ่งเขาเจอคำตะคอกแรงๆหรือว่า เจอแอคชั่นอื่นๆปาข้าวของอย่างเงี้ยบางทีเขาก็แทนที่เขาจะฟังเราในสิ่งที่เราอาจจะอยากรีเควสเนาะอยากให้เขาปรับจะกลายเป็นว่าหนึ่งคือไม่เขาโกรธกับเขาก็จะปกป้องตัวเองอะแบบว่าอย่ามาทําอะไรแบบนี้หรือว่าเฮ้ยเธอก็ไม่ดีเหมือนกันนั่นแหละมันจะกลายเป็นป้องกันตัวอีกอีกเกมหนึ่งอะกลายเป็นว่าเป็นเกมที่พยายามจะแบบเฮ้ยเบลมอีกฝ่ายซึ่งไม่ได้ทําให้มัน เกิดผลลัพธ์ที่เราต้องการอหรือถ้ามันต้องใช้เวลามากกว่านั้นเพราะบางคนไม่ชินเฮ้ยแบบโหจะแบบพูดเลยขนาดนั้นได้แค่เพราะว่าเฮ้ยโกรธว่ะเนี่ยนี่คืองับทันแล้วนะนี่คือแบบโูม,มาแล้วเริ่มขึ้นระดับมาสเตอร์แล้วนะจากถ้าสมมติว่าเคยโกรธแล้วบอกไม่โกรธแลวเวแบบเฮ้ยโกรธว่ะเฮ้ยโกรธอันนั้นอะเฮ้ยโกรธมากเลยนะเนี่ยดาวมี แตว่าเราเคยคุยในอีพีหนึ่งแน่เลยเรามีลูกค้าที่เขาตอนนี้น่าจะอายุเจ็ดขวบละเขาคือเด็กยุคใหม่เนี่ยข้อดีของเขาคือเขาเรียนการจัดการอารมณ์ตั้งแต่ในโรงเรียนเป็นหลักสูตรที่แบบอีโมชันไม่ใช่ศัตรูนะจ๊ะอะไรอย่างเงี้ยงแล้วเขาจะทาได้ดีมากเขาสามารถพูดคุยกับคนในบ้านว่าเราเปลี่ยนหัวข้อเรื่องกันไหมพอเขาโกรธอยู่แล้วถ้าสมมติยังคุยต่อเขาว่าเขาน่าจะโกรธมากจนถึงที่เขาจะขึ้นเสียงแล้วเขาอยากจะปาของเพราะฉะนั้น เห็นเรื่องกันเถอะอูอปบมือให้เลยอะดิฉัน,นอายุมาเท่านี้แล้วแบบว่าบางทีดิฉันยังคนพบตัวเองตะโกนใส่คนอื่นอยู่เลยเวลาโกรธเพราะบางาบาทีไม่ทันแต่เขาไม่ใช่แค่แบบรู้จักเขาแปลว่าเขารู้จักพอเลยอะว่าโกรธเท่านี้ถึงเท่านี้แล้วถ้ายังไปต่อเนี่ยเขาเห็นตัวเองเลยเขาน่าจะมีสถิติในใจว่าเขาไปได้ถึงไหนแล้วเขาเล่าเล่าเอิร์ชเขาเล่าเขามีแรงอยากจะปาของเชลนะแต่เขาไม่ทำไงเขา v e r b a l i z e เขาพูดออกมาได้แล้วก็มีการนําเสนอทางเลือกว่าเราเปลี่ยนเรื่องก่อนไหมแล้วฉันก็แบบนี่ค่ะนี่แหละนี่คือโกรธคือเท่พูดออกว่าโกรธคือโค้ตเท่ฟาอยกอยู่ระหว่างการฝึกฝนเพราะว่ามีปัญหากับเรื่องนี้มาตลอดใช่ไหมบางทีไม่ใช่บางทีรู้สึกว่าหลายๆครั้งจะยังงับไม่ทันจะยังไปตามโหมดอัตโนมัติตัวเองเช่น เออไม่เป็นไรไม่เป็นไรเอาเป็นสายไม่เป็นไรเออเออแบบเหมือนเหมือนในในสมองมันประมวลแบบมึนมนงงๆอยู่อะว่าเออเราก็โกรธนะแต่เออเอก็ปล่อยไปก่อนไหมไม่ไม่เป็นไรหรอกอะไรอย่างเงี้ยพี่ดาวแล้วอ่ะพอบอกไม่เป็นไรปุ๊บคําว่าไม่เป็นไรมันก็ทําให้อีกฝ่ายเข้าใจว่าเออเราไม่ได้โกรธเนาะเราหายแล้วแล้วเราเองเรากลับมาบ้านพอเราอยู่คนเดียวปุ๊บเราจะยังเรารู้สึกว่า มันไม่สบายตัวบางอย่างเราก็เลยเริ่มอคุยว่ามันยังมีอะไรหลงเหลืออยู่ไหมนะเราก็เจอว่าเออพอเขียนออกมาบางบางวันที่ไม่สบายใจจะพยายามเขียนนะคะก็คือเขียนอะไรก็เขียนไปฟรีไรทิงไปแล้วก็เริ่มเจอว่าสงสัยเราโกรธเรายังโกรธอยู่ก็เลยมาเจอสมมติในโอกาสถัดไปอาจเจอหน้ากันก็จะบอกนะก็จะพยายามรู้สึกว่าต้องไรซ์อัพต้องพูดประเด็นนี้ขึ้นมา เพราะมันเป็นสิ่งที่มันยังอยู่กับเราอะ่ะก็จะบอกว่าเออวันนั้นน่ะที่มีเหตุการณ์เนี้ยเกิดขึ้นน่ะจริงๆที่เราบอกไม่เป็นไรอะ่ะเออข้างในเราว่าเรายังโกรธว่ะเออแบบว่าเราอยากคุยเรื่องนี้เออซึ่งพอจากเขาเรียกว่าอะไรการทดลองหรือที่จะฝึกฝนตัวเองที่จะ voice ออกไปมากขึ้นของไฟายกลับพบว่าเออพอเราบอกออกไปตรงๆโดยที่มไม่ได้ไป aggressiv e มากใส่เขาใช่ไหมส่วนใหญ่คนที่เขาฟังอ่ะเขาก็จะเอ้าหรออยู่ฟังพร้อมเปิดพร้อมเปิดแบบว่าโกรธหรอเอาทำไมไม่บอกอ้าวเออจริงๆมันบอกได้นี่นาแบบว่าบางทีเราก็แค่อาจจะต้องเรียนรู้ใหม่อ่ะแล้วก็บางทีมันแค่มันแค่ต้องเขาเรียกว่าอะไรหมันเอาชนะความรู้สึก ยากๆบางอย่างของตัวเองอ่ะเพราะเราไม่คุ้นไม่คุ้นเออ<ม>เราเราไม่คุ้นที่เราจะพูดว่าฉันโกรธเธอที่บลาบลาบลา<ม>เรายังกลัวผลจากการพูดของเราแต่ว่า<ม>ในเวลาที่ฝ้ายเป็นแบบนั้นนะ่ะรู้สึกว่าเฮ้ยถ้าพูดออกไปแล้วมันเกิดผลอย่างเงยจะรับไหวไหมวะกลัวก,วกังวลยอะไรเงี้ย<ม>จะกลับมาตั้งต้นว่าอ่ะแล้วถ้าไม่พูดอะ่ะแกจะเป็นไงหมายถึงตัว<ม>เองอะ่ะถ้าไม่พูดจะเป็นไงวะ<ม>เฮ้ยเดือดอะ่ะ<ม>ยังไงก็ยังรู้สึกแย่วะ เพราะฉะนั้นน่ะขอให้ขอให้ฉันได้แสดงจุดยืนบางอย่างกับกับเรื่องนี้ละกันถ้ามันจะเกิดผลอะไรก็คือฉันว่าฉั้นไตรตรองมาดีแล้วที่ฉันจะต้องพูดสิ่งนี้ถ้าเกิดเขาไม่โอเคก็จะได้รู้กันไปว่าเขาสนใจหรือเขาไม่สนใจหรือเขาให้ค่าอะไรกับความรู้สึกเราไหมไมว่ามันสกรีนง่ายขึ้นเยอะเลยนะแบบคนที่จะอยู่ในชีวิตต่อได้อะคือ เฮ้ยเขาก็ต้องอยู่กับเราในเวอร์ชั่นที่มันเป็นธรรมชาติมากขึ้นเรื่อยๆอะ่ะเออใช่ไหมแทนที่จะแบบต้องคอยเซฟตัวเองเพื่อไม่ให้ไปกระทบตลอดเวลามันแบบมันเหนื่อยเหมือนกันน่าจะมีหลายคนคล้ายๆกับฝ้ายก็คือมีความคุ้นชินกับการที่จะแบบเรื่องๆหลบๆแล้วก็บอกว่ามันโอเคแล้วก็ไม่ได้ทํางานแต่ว่านั่นคือหมดปกติหรือบางหลายคนก็จะคล้ายๆดาวเป็นสายชาร์จไม่เลี่ยงชนไหนยังคุยไม่จบอย่าเดินหนีมันนี่หยุด ไปประตูเดินกลับมาเดี๋ยวินไปหาก็ได้อะไรเงี้ยเปเนี้ยแต่แล้วจริงๆสองอย่างนี้มันก็ไม่ใช่เออมันเป็นการแสดงออกถึงความโกรธในแบบที่ยังจัดการมันไม่ค่อยได้แต่ถ้าเรามาทํางานกันต่อจากมันจะมี process ต่อจากนั้นถ้าเราทํามันบ่อยๆเราก็จะย้อนเวลามันได้เร็วขึ้นเร็วขึ้นเร็วขึ้นทุกอย่างมก็จะสามารถถูกจัดการอยู่ตรงนั้นได้แล้วก็มันก็ทําให้จริงๆความสัมพันธ์นะถ้ามันเป็นเรื่องระหว่างบุคคลอ่ะมัน มันเฮลตี้แล้วมันเปิดโอกาสให้อีกฝั่งเข้าใจความรู้สึกเราด้วยเพราะว่าเราบอกเขาตรงไปตรงมาเพราะว่าเราปึงปังหรือเราหลบหน้าเนี่ยเขาไม่เข้าใจใแล้วเราจะไปคาดหวังเขานั่งทุจิตแล้วก็เข้าใจว่าเรารู้สึกอะไรมันก็ยากไปอ่ะเพราะฉะนั้นมันก็ยิ่งเอื้อให้ความสัมพันธ์มันมันเฮลตี้แล้วมันวัดได้เลยว่าเองๆคนข้างหน้าเขาเขาใส่ใจความรู้สึกเราหรือเปล่าถ้าไม่เราก็ค่อยว่ากันแล้วเอาจริงๆหลายครั้งเวลาที่เราชวนให้คนยอมรับแล้วก็มองเห็นความโกรธและอนุญาตให้ตัวเองและอนุญาตให้ใงโกรธเนี่ยเพราะว่า บางทีเฟสของการโกรธมันเป็นเฟสในการที่เราจะเดินหน้าทำความเข้าใจแล้วก็มูฟออนกับอะไรบางอย่างคืออ,อัอย่างเช่น process ของการแบบจัดการการสูญเสียการเสียใจหรืออะไรเงี hmm. ้ยที่จริงตอนแรกแบบเราจะแบบรู้สึกว่าไม่อยากจะรับมันเลยโอ๊ยทำไมไม่จริงหรอกเขามันยังไม่เกิดขึ้นเราจะดีนายแล้วเราก็เริ่มจะต่อรองไม่จริงทําไมต้องเกิดสิ่งนี้อะ mm hmm. ไรเงี้ยมันจะมี phase. เฟสหนึ่งคือเฟสของการที่เราจะโกรธมันอ mm hmm. แล้วพอเราโกรธมนแล้วเนี่ยสักพักมันก็จะมีเฟสอื่นๆตามมาใช่ไหมอ่ะเริ่ม mm hmm. เริ่มค่อยๆพยายามจะเข้าใจเริ่มดีเพรสเริ่มเสียใจเริ่มเอ mm ็กเซปต์มันได้เอ็กเซปต์มันได้แล้วก็ค่อยมูฟออนนั่นแปลว่าถ้าเรา ทำตัวเป็นแบบไม่มีฉชนไม่มีความโกรธโปรเซสที่เหลือมันก็มาไม่ได้เพราะมันยังไม่ทะลุอะมาเยสําคัญเหมือนกันเนะที่เราจะอะนุญาตว่าเราโกรธถ,ถึงแม้บางเรื่องมันโกรธนานแล้วบางคนแบบโกรธตั้งแต่ตอนปฐมแต่ยังไม่ยอมรับเพราะฉะน,นั้นมีความโกรธเพราะคนที่โกรธอาจจะเป็นผู้มีบุญคุณบุพาการีหรืออะไรแบบนี้<ๆ>แล้วมันก็อั้นเอาไว้แล้วมันก็หม,มักหมมหมัมกหมมหมัมมกหมมบางทีการที่เราได้ยอมรับหรือจริงเจ้าตัวคนที่เราโกรธไม่อยู่แล้วอย่างเงย แต่เราได้ได้ process มันด้วยตัวเราบางทีมันก็อาจจะอนุญาตสเตจอื่นๆในการที่จะแบบเออเขาทำอย่างนี้กับเราเราโกรธไปแล้วแล้วเราก็เสียใจแหละเศร้าเนอะแบบเจ็บปวดจังเลยแล้วจักพักเราก็จะได้เออยอมรับอ่ะก็มันเกิดขึ้นแล้วจริงๆแล้วเราก็จะได้ make peace กับมันได้วิธีที่จะแบบอืมก็จะไปต่อยังไงก็ได้เหมือนก โอ้อนึกถึงเคสแบบนี้ฝ้ายนึกถึงเวลาคนเลิกกับแฟนอะออจังหวะแรกมันจะเสียใจยมันจะเรียกร้องเขากลับมาใดๆใช่ไหมคะซึ่งเป็นปกติเนาะแต่พอถึงสเตจที่มันจะเป็นสเตจสเตจที่โกรธไม่ยอมอเออโกรธในในสิ่งนั้นที่ตอนนั้นเธอทำอะนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยเออแล้วมันก็เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการจริงๆอย่างที่พี่ดาว่าเหมือนพอพอเรา ของฟ้าเองพอฟ้ายรู้สึกว่าเฮ้ย mm hmm. เราเสียใจยก็จริงแต่เราเริ่มรู้แล้วว่าเราอะกล้าที่จะโกรธในสิ่งที่มันเคยผ่านมาที่เรารู้สึกว่าหนึ่งไม่แฟร์สองเฮ้ยตอนนั้นมันอย่างนั้นอย่างนี้อะมันเหมือนมันฟ้าไม่ได้จะบอกว่าอะไรถูกหรือผิดในสตอรี่นั้นเนาะ mm hmm. ในความโกรธตรงนั้นแต่เนี้ยคือความรู้สึกที่มันยังอยู่และเรารู้สึกว่าเราเหมือนเราเขาเรียกว่าอะไรเหมือนเรายืนหยัด และกล้าที่จะบอกว่าก็สําหรับฉันตอนเนี้ยมันมันเป็นอย่างนี้อะอม,อม,มันเหมือนมันทวงคืนหลายๆอย่างที่เราเคยไม่ให้ตัวเองอะ่ะเหมืนอนทวงคืนพลังบางอย่างว่าก็สําหรับฉันฉันเห็นว่าสิ่งเนี้ยมันไม่ถูกต้องอืม,อมพอ,อม,มันเป็นความรู้สึกว่าเรากลับมามีตัวเราเป็นเบสมันก็ง่ายขึ้นเพราะ การเอาคนอื่นเป็นเบสในในชีวิตในหลายๆครั้งอะค่ะไฟว่ามันยากในแง่ที่แบบมันจะไปขึ้นอยู่กับคนอื่นหมดเลยเนาะจริง <Okay. S 1> เออมันจะไปขึ้นอยู่กับคนอื่นพอใจไหมพอใจอคนอื่นมองยังไงอะอเขามองเรื่องนี้ไม่เหมือนเราแล้วตกลงเรามีสิทธิ์จะโกรธไหมอะบางทีมันจะอยู่ในวงกฎแบบเนี้ย mm hmm. แต่พอมันกลับมาว่าแต่สําหรับฉันอะในประสบการณ์ฉันในมุมมองของฉันในสิ่งที่ฉันผ่านมามในเส้นทางที่ฉันผ่านมากับเธอ ฉันโกรธในสิ่งที่เธอทำออเออมันคือยืนหยัดหยัดยืนแล้วพอเริ่มหยัดยืนเพื่อตัวเองได้มากขึ้นมันก็เลยจะไปสู่การ move on ได้เพราะเรากลับมาหาตัวเราเองแล้วอะอืแล้วกลับมาหาตัวเราเองในแบบที่ก็ไม่ได้ direct ความโกรธมาลงที่ตัวเองซะอย่างเดียวด้วยนะเมื่งที่เราแบบความโกรธไปเยอะมากส่วนนึงโกรธตัวเองก็มีแต่มันมีความโกรธที่มันเป็นของคนอื่นจริจริง แต่แม้ตอนนั้นเรา,าจ,จะรักเขามากๆอืม e จะเราไม่กล้าที่จะโกรธเขาแต่พอวันนึงเราเลือกที right <the <the uh ่จะสามารถที <the <the ่จะบบอกได้ว่าเออความโกรธส่วนหนึ่งของฉันแต่หลายส่วนของเธอว่ะอืมเราก็ได้แบ่งเบาความโกรธที่เราอัดเข้าตัวเองอ่ะไปไว้มันตามเรื่องตามราวว่าอออฉันโกรธเธอเรื่องนั้นฉันโกรธเธออันนี้ฉันโกรธตัวเองที่ฉันยังทนอยู่ถึงขนาดนั้นอืมแต่ตอนนี้ฉันดีใจที่ฉันรู้แล้วว่าฉันโกรธตัวเองเท่านี้ฉันโกรธเธอเท่านั้น เออมันมันง่ายขึ้นมันชัดขึ้นมันก็ยืนแน่นแน่นยืนหยัดอย่างที่ไฟว่าจริงๆอืงเพราะฉะนั้นความโกรธไม่ได้น่ารังเกียจจริงๆถ้ามันมีความโกรธสะสมก็แวกกลับไปค่อยๆนั่งพินิษพิเคราะห์เพราะว่าโกรธตัวเองมันง่ายไงทุกอย่างมันหมดจดจบในเซอร์กิตในตัวแล้วเราก็เลือกที่จะทําแบบนั้นเพราะง่ายดีแต่จริงๆมันจะมีความโกรธอีกเยอะแยะเลยค่ะที่ มันไม่ได้เป็นแค่ของเรามันเรากลัวอย่างอื่นอย่างอื่นอย่างอื่นก็วางให้มันเข้าที่โกรธได้สิฟังไอยูโอเคเอพิโซดนี้แล้วลองสำรวจตัวเองแล้วก็คนรอบข้างดูว่ายังโอเคกันอยู่หรือเปล่าถ้าไม่แน่ใจว่าโอหรือไม่โอลองปรึกษานักจิตบำบัดหรือว่าคุณหมอก็ได้จะได้มีสุขภาพจิตที่แข็งแรงแล้วก็โอเคกันทุกคนนะคะ The Standard Podcast. Eye-opening for your ears.